ขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระราชสิงหะวรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอกไม่ออกสถานบุญสันนิบาตตานเข้าจูนหนุ่มเท่าใจยิงวันนี้ก็ขอน้อมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตลอดจนพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่รับฟังสัญญาณอยู่ทางอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาในรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำคู่วันก็เจริญปอนญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะจาริสุขังเสติสาทะโวดุราสัพพุริสะทั้งหลายสัทธาอันว่าพระสัพพัญญูตนเป็นครูวิเศษตัดกิเลสได้แล้วจริงได้ชื่อว่าแก้วสัพพัญญูปางเมื่อใดฉันจีนหมูง้วนเขาพระเป็นเจ้าปั่นเววนมันมาพระจนตอบใจปิดง้วนให้ส่วนในองค์การจริงใดโป้งสังขารใกล้จับนิปานมาหอดจริงปาเอาพระอานนท์ยอดผู้เป็นน้องเสด็จจากห้องวิหารเพราะบินสานยามรุ่งคอนไปลอดห้องดงดำเพราะเวรกรรมมารอดจริงยังจอดอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคา
พระพุทธายินลำบากปิดง้วนหากเหลือใจจริงหื้ออนุนไปตับเอาน้ำใกล้ฝั่งกำนาติพระอานนท์ก็ย่ออัญจุลีขับไว้หับเอาบาทแห่งพระเงาไทยไปสู่เมตนามกงกาบมาปูนดีสังกาเจนลำหันเมตนามขุนโมหัวดำจิงตักเอาน้ำมาตึงคุณโดยมุกมุ่นมัวดำจิงตักขึ้นมาไปบนน้ำอันนานบันโดนใสดังเก่าจิงตักเอามาแถมเราน้ำก็ซ้ำมาคุณมัวดำรอยเป็นกรรมวิบากในอดีตชาติแล้วปูนอัศจรรย์เต้ใบจริงกับใบพระสัพพัญญูว่าพันนาเตภะกวาคาเดพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเกล้าชื่อว่าสัทธาข้านี้ยินสังกาดยิงลำอันว่าน้ำนั้นเหมือนดังมีจิตใจแง้มเมื่อข้าลงไปก็หันคุณเป็นมุกมุ่นมัวดำการตักขึ้นมาเต้ก็หันใส่งามจะจ้อนผู้ข้าบ่หอนเกยหันจะเป็นสันใดเหล่านี้จ้าสัทธายามนั้นพระสัพพัญญูตนวิเศษจริงเล่าเก้าเหตุแต่เมื่อฟังลางอติตังกรรมเว้นปางก่อนบ่หอนเว้นใดและอานนท์ต้านจุงโหนขึ้นไปตักเอามาเตอะเฮาจับฉันบัดนี้และนามพระมหาอานนท์จริงไว้ว่าพันเตมข้าแด่พระพุทธเจ้าขอจุ่มเทศนาเล่าอติตามใครขี้ยากรรมเวรอันใดกระทำมาปางก่อนฮื้อเก่ผู้ขมอนได้ฟังจำชื่อไว้เป็นไม้ใต้สองโลกาจุงขุนนาเดเตสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าจริงเทศนาว่าดูราอนันตะอารติเตกาเลสในกาลละอันนานล่วงแล้วยังมีสหายแก้วสองคนได้เอาตนไว้นาจุติจากชั้นฟ้าเมืองบนเอาตนลงมาเกิดในกำเนิดมือเอื้องโคนตกอับจนลำยิ่งบ่มีสมบัติค่อนขิงสักคนปีเดือนและวันปันไข้แง้มนั่นสองเจ้าก็ใหญ่ขึ้นมาจริงได้จ้าวายล่อเอากันเป็นแก้วมิดแก้วต่อสหายว่ากันเฮาสองคนใหญ่ขึ้นมาไปนากันว่าพูดใดได้ตกถอยจ้าทารุณแม่นคนใดมั่งมุ่นตุ้นเต่าหลายหลากเข้าของมากมีหลายมีงัวมีควายจ้างมาตั้งผืนแผ่นผ้าครัวใบเข้าน้ำพระใจตุ้นเต่าได้เป็นเจ้าแก่เงินคำแม่นโตแม่นคนใดถลำตกเนี่ยคือว่าใดก็อย่าได้พรากจากเสียกันช่วยตือยันอุ้มไว้เตอะเนอเสียวเหยว่าอันตาโตปัดหาญแรกเต
นั่นไปนาสองขานั่นแน่ก็จำเริญไว้ยามส่วนปิตามันดาตังสองไฟก็มาใส่ชื่อเด็กน้อยว่าเตโจผู้หนึ่งก็มาใส่ชื่อว่ายาโมสองสะให้ใหญ่โตเป็นหนุ่มน่าเอาก็ได้ปริญญาเมียในคุ้มเจ้าเศรษฐีเตโจได้เมียดีชื่อว่าจันตาส่วนยาโมได้เมียชื่อว่ามาลิกาแล้วเอากันมาอยู่สร้างเตโจแปลงบ้านกว้างอยู่หวนวันตกส่วนยาโมอยู่หวนวันออกแห่งป้อเศรษฐีก็มีหันแหลดนาปันดังเตโจกับนางจันตาสองพระเดชญาผัวเมียกู้นี้อยู่หักแป่งกันล้ำเลิศเป็นผัวเมียประเสริฐนักหนาเป็นกู้มั่นกันมาแต่จัดแล้วเป็นผัวเกี่ยวเมียแสงบ่นายแหน่งละว่างเขานี่จ้างสอกหากันมีความหันถูกต้องดังพี่น้องสืบสายมามีกำจ่าอ่อนอ้อยปากตันถอยเพราะม่วนฟังระร่วนวอนใจบ่มีไผที่ไหนเปรียบใดนางจันตาหน้าไทยเป็นแม่เฮือนดีเป็นยอดนารีจบจราดเมื่อความโจรมาป้าถูกต้องก็บ่จมฟ้องแกเตโจโฮดาบโกโทคิวโคตกลัวเป็นโทษแกตัวนางบ่ใจบ่โจดกำพรางจุหลอกบ่กึดนอกใจผัวบ่เมามัวเล่าอาแอวเล่นเอาตัวหลีกเว้นจากอบายมีความละอายต่อบาปอยู่ตามสุภาพแม่ยิ่งดีเนี่ยเมื่อเอากันนี้มาอยู่มาปลูกบ้านอยู่หัวเตียสองคนบ่มีสังสักสิ่งตุกล้ำยิ่งเหลือเขาบ่หูเบาใจง่ายเล่นจูไม้มาหาอาญาเนี่ยเมื่อผัวปี้กลับมารีบแต่งตอนบ่เฮอเดือดฮ้อนแก่สามีจะกำดีอืดอ่อนบ่เดือดฮ้อนรำคาญตกแต่งดาอาหารคาบเขายามแจ้งเจ้ากวาดเฮือนจานเป็นนิจการบ่ขาดนางบ่ประมาทลาสานยามค่ำมากวาดเข้ายามรุ่งเจ้ากวาดลงไปเป็นหม้อเป็นไห้ถ้วยถาดก็ล้างสะอาดหือหมดใสตั้งนาเต้าเต่าไฟปืนเหือนและขวงบานนางบ่ขี้คร้านกระตำการส่วนบัวบานเตโจต้นเป็นผัวแห่งนางได้กระตำการก่อสร้างเนี่ยแปลงบ้านร้อมครัวบังเอาตัวและครอบครัวอยู่สุขสบายในวันนาโอ๊ดลำบากเวียกกันอยู่จุวันยามบ่ขาดก็มีแหละนามเตนี่จักจะถึงยังสหายเสียวยาโมและนางมาลิกาผู้ใจกล้าจื่นเบิ่นพอดูแน่บ่จื่นเจยบานไผมาตักถามบ่ปากเนี่ยหน้าสักกากปุนกลัวแม่นผัวมันจักเล่าว่าสั่งมันก็บ่ฟังว่าบ่ถูกแม่นนาง
เมตนางยิงหน้าดูกใจดำผัวมันปากออกมากำมันปากได้เป็นร้อยมีเสียงใหญ่น้อยบวรห่วงจะมึงจะกูจมดาว่าตายห้าตายร้านตายลาพุทธสวาจาแอวไปมาสักเสบานแอวเล่าตันจะควันผัวห่อเงินตัวบ่เอาใจใส่ถือว่าตัวใหญ่กูเดมกำอันบ่มีแปลงใส่กำอันบ่ใหญ่แปลงเอากูบ่เล่าปัญญาบ่กว้างกูนี่บ่นางฟังกำผัวกูบ่ควรหนีไปปูนมาดีนายดีจังกูบ่หวังกูบ่หวังเป็นดีมีหางถึงเป็นเจ้าจ้างกูก็บ่ยินดีคนใจมีจอบสุขทำเป็นจู้อยู่หลายคนอันนี้และนาโบราณว่าไว้แม่ยิงแม่ยังแม่กลางกายหัวแม่หัวกายคมแม่จมหื้อผู้แม่โขนครัวลงล่างแม่ย่างแม่ฮ้อก็มาได้เกตนางมาลีกานี่แหละนางยาเมื่อผิดเถียงกันยามใดเมียฟันบุงเปียดซาผัวมันกว่าบุกตีหม้อให้ต่างคนต่างหนีไปโดยกรรมเกียดกันให้โคตรหายเกียดแล้วนางก็เอากันปิ๊กขึ้นมาอยู่จิ้มกันแถมเราหาเข้าของใหม่มาแตนของเก่าเจ็บยิ่งกว่าต่อแตนมาเดียดมาไอของเก่าในเงือนที่มีใบก็บ้างพ่อยถอยลงไปพิษเถียงกันยามใดก็เอากันหนีไปอยู่กับปอกับแม่เถิงตี้เต้บ่พูดขาดกันสองสามวันขึ้นมาแถมเราสะหน้าตัวเก่าบ่ได้จ้างขายที่หน้าตัวเก่าปืดเสื้อฮือเปิ้นหันหลังเจ้าบ้านจังหน้าตาการมีสั่งมาบ่ลางเก็บไว้ต่างคนก็ตั้งใจบ่ทนอมตั้งเก่าหาบมาใหม่ยามเมื่อคืนอยู่ตัวกันสันดีกลางวันเป็นผัวผีเมียเพศก็เป็นเหตุหื้อชิบหายจะเล่นนานตาตาในกาลนั้นสองเท่าเศรษฐีพ่อแม่ก็มากึดแต่ในใจว่าเป็นสันใดเสียแต่และนอผัวเมียกูนี่มาพิษเถียงกันบ่ขาดตั้งแต่เจ้าถึงคำบ่พร่ำได้ยินแต่ว่ากรรมดีการผัวมันตีเมียมันก็มาด่าการผัวมันว่าเมียมันก็มาเถียงให้หุยเสียงนั้นเดือดกองส่งเสียงห้องจุกวันวานเขาดีจ้างมาซะหาการเตะตักผัวเป็นผีผัวเป็นเพศเมียเป็นยักษ์ถอยไรจังไรกูจักลองดูใจเขาก่อนจักฮือเขาผ่อนเบาลงจริงเอาคำใส่ทงออกจากบ้านว่าหมู่ตู่ขี้ข้านได้ยินจงดักอยู่ดักกินเหียบห้องอย่าหาจ้องผิดกันเสียงมีมันดังมีตัวเฮานี้ฮ้อนอกตกใจ
กามจากการสองไทยเขื่อเจ้ากับสองไทยเขื่อเจ้าดีลีบานีเฮาเอาคำมาปั่นนึ่งจักเอามาจ้างฮื้อสวมว่าบ่ฮือพิษเถียงกันฮือกุ้มไปนานเจ็ดวันกันว่าสู่อดกันไว้ใดก็จักยกเอาคำก้อนนี้ไว้ฮือแก่สู่เจ้าจักแถมเล่าจ้างมาหัวควายเอาไว้ขายใจเลขซื้อป้อแม่จักยกฮือบ่เอาโหคืนเจ้าจูงแปลงใจยาวยืนหิหาไปตั้งนาแม่นจะขายแลกก็คือได้กำหอยงามพ่อแม่ขอน้อมขอไว้อันพิษเทียงเดือดห่อเหือนนันใจค้อนเข่าห้อนของเงินคำการผัวเป็นมินเมียซ้ำมาดำแม่นมีเงินคำมากเต้าใดมันก็จักอยู่บ่ใดนั่นไปฮ้อนแสบไม่ดังไฟลนกันสอกันสู้อดทนบ่ได้เต้คำก้อนนี้อย่าได้หับเอาไว้จุงได้รีบนำส่งคืนมาแก่เฮาเตอะเนอถัดนั้นมาแถมวันหนึ่งก็เอาคำแถมปันหนึ่งไปสู่บ้านแห่งเตโจและจันตาแล้วเจียนจากล่าวว่าดูราเตโจเฮ้ยพ่อแม่สองเท่าสั่งมาม่วนงานใจว่าสู่เจ้าอยู่กันสันใดลำเจนสั่งมาดักเย็นม่วนโหมดังเลงดูนี้เหมือนเหือนบ่มีคนหรือว่าสู่ตกจนลำบากทะรงตุกยากเหลือใจอดกลั้นอาหารคาบมือบ่มีเงินไปใจซื้อนำมาย่างของปุญจาคาบเข้าตังเข้าน้ำปัจจัยบาดนี้พ่อเอาคำป่าเอาคำปันใส่มาฮือไว้ใจซื้อกินไปจุงกระตำใจเก่งกระแย่เมื่อนางเมียว่าห้ามก็อย่าฟังกำมันพ่อแม่นี้ก็มาไข่หันยังสู่เจ้าตั้งสองใดไข่ได้ยินลูกเต่าพิษเที่ยงกันในเจ็ดวันไปนาจักแถมจ้างมากวัวควายข้าคนหลายเอาไว้ใจสู่จุงอย่าได้ลืมกรรมป้อแม่นี้เอาคำมาจ้างกันสู่ปุ๊ดการสู่ปุ๊ดหมายขาดอย่าล่างป้อแม่อ้างว่ายินดีการว่าสู่ยังอดขันตีกันใดคำก้อนนี้ใส่ปันหนึ่งนี้อย่าอำลีลวงใดจงรีบไปคืนส่งฮือแก่พ่อแม่เลวเตอะกันสองคนเสร็จทีเอาคำจังเตโจฮือผิดอย่างกันยามนอนหนาเตโจใจหนุ่มมีหน้าตาจุ้มบ่ปาโลบ่มอหุบ่โมโหเครียดกาบ่ไหวหน้าดำแดงยินฮักแป่งบ่เน่งนายหวังจักได้ง่ายสบายใจว่ากูจักกระตำสันได้ฮือนางเมียสะสมเสียดฮือนางเ
ได้โหดเกียดแก่กูจะจริงทลิว่าลงเหือนไปบ่จะก็เอาตัวไปเกือกน้ำที่มาเปะตมแป้งเผาผมแย่นยงกริ้งเกลือกฟุ้งบนจานเหือนทะเลเหมือนดังเป็นผีบามานอนห่มผ้าอยู่ในเหือนก็มีแหละนะตาตาในกาละยามนอนนางเกี่ยวจันจันตาไปกาดมาแต่เจ้ากระปอกเต่าขึ้นมา จริงเรียกร้องหาจองจองว่าตัวข้าน้องจันตาปิกขึ้นมาสู่บ้านขอพี่ต้านรีบมาไวข้าน้องไทยได้เอามาอย่างจีนป่าและปูยาหมากเมียงจักเอาเลี้ยงสามมีกาเป็นเจ้าเป็นขาบเข้าปุญจามไปไหนเสียจ้าพี่เป็นเจ้าหรือว่าหนีเข้าอยู่เตาไฟหรือว่าพี่ไปอยู่ในสวนนอกยังบ่ปีกปอกขึ้นมานางสรีจันตาเกี้ยวไทยร้องเรียกใจใจกำวันหูห้องเรียกสาลีบุญจูบหัวตนยินกังบนเต้ใบนางหน้าไทยพอไปมาก็บ่หันสามีกาสักแห่งจริงรีบเล่นเข้าไปเหือนไว้ก็ไปหันผัวใส่ใจนอนห่มผ้าพอดูตัวและหน้ามีกระเปะตมดังจักเป็นลมบากั้งน้ำตานางยวาหลังไหลตกว่าอกเอ๋ยอกเจ้าข้ายินตกใจกั้งกว่าตนตัวน้องละก้อยนั่งลงดูว่าโอ้ยหนอผัวขวัญกูมาเป็นดังอีเดิมอ่อนก่อนกี้บ่เคยมีมาจริงย่อฮัดถาขับไว้ว่าพี่ไทยเป็นสังจาหรือว่าผีมาสิงเขาหรือว่ากินเหล้าเมายาบ่เคยหันมาแต่ก่อนหรือว่าผีมาสอนเข้าสิงลมหยาดติงใจสั่นลมหายปั่นไปไหนน้องจักเนี่ยสั่นใดเหล่านี้จ้าในกาละนอนนาส่วนว่าเจ้าเตโจทริโมโหห้องดาว่าอีห้าจันตามึงเข้ามาสู่สังที่นี่กูนี่บ่ใจผัวมึงอีสึงตึงวุยวอกแม่ยิงสอกกอกใจมามึงอย่ามาสู่ไกลตัวมึงบาปใบใจดำแล้วเนี่ยงำงำเงือกเงือกแป้งตาเลือกตาล้ำเลือกไปมาแย้มนอนนางจันตานัดนองจริงโศกต้องโศกาอยู่ขะนิ่งไปมาทวนทีว่าผัวข้าน้องนี้เป็นลายเมยื้อเอื้องมากล้าเตขวีดังเป็นผีมาสิงเข้าเอาจากไปถามหมอเท่าปรึกษาว่าเป็นสังจะผัวควันตุกขึ้นวันบ่เป็นอย่างอีหรือว่าไข้กินหมูเป็ดไก่ข้าน้องก็จักเอามาไว้ปู่จ้า
ขอมอจุ่งมาใส่บักบนเก้ตามหนโลกว่าก็จักเบิ่งดีและว่าอ่านตัดสะมิงคะเนในขณะยามนอนส่วนอันว่าเตโจใจมาขนิ่งใจทวนทีกลัวบ่ดีกับตัวจากมองมัวไปน่ะจริงกล่าวแกน้องละเมียแปงว่าตาตะดูราจอมแยงเฮ้ยเป็นเจ้ากูปี้บ่เป็นผีบ้าเข้าสึงตื้อบ่เป็นผีสือกะปอบเข้ามาครอบงำกูยินอินโดน้องแก้วตัวปี้หูขิงมาแล้วขอน้องแก้วปี้อย่าได้ไปเลยสายใจเฮ้ยเจ้าปี้เมื่อยามเจ้ากี้ปี้เมาหัวได้ทะลิตัวปั่นบ้าเนี่ยมายาสักกากได้ปังปาดลงไหลกูปี้ไทยขอขมาขอสลีโสภาได้ยกโทษอย่ากิ้วโคตรน้องนายขอใส่ใจอย่าตื่นโทษจงได้โพดคุณนะยามนอนนางจันตาเมียแก้วยินกรรมแล้วใส่ใจจริงไปตักเอาน้ำใสสะอาดมาล้างลาดตนผัวจำละหัวสวยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าและครัวบายแล้วล้างเหือนในนอกห้องนางนาดนองรีบเร่งดาตำเนี่ยของกินลำหลายสิ่งอาหารยิ่งข้าวหวานเจือจานสนุกยิ่งกันกินอิ่มแล้วผัวตนแก้วเตโจใจจิ่งจวนเอานายน้องแก้วสลีจันตาว่าดูละสายตาเฮ้ยน้องน้าเอานางจูงแต่งห่อเขาและทงปาเฮาจักไปหาป่าก่อกังตามแหล่งน้ำตัวในดงจุงสะปายทงไปก่อนแน่กูปี้จักกำมีดพระกว่าต่อยตุยจอมตุยว่าอ่อนแยมนอนนางจันตาเกี่ยวแก่นลูกรีบเล่นแต่งดาครัวแล้วไปกับผัวในป่าแอวสอดลาดงไพรแหล่งป่าแหล่งป่าในโคคุ้มเอากันบุบุญดงน้ำเป็นเครือขามเกาะจ้องบ่มีจ้องต่างเดินลัดขึ้นปะเลินลงห้วยหนต่างลิงโจ้ยผาจานก้อยเกาะผ่านเปียงปินเหลือบยุงหินคบคันนั่งจันตาบ่ลำพันจมสามอดปินเปียงคำด้อยจานการโพนสันดอยใหญ่ก็หันใส่หมู่ไก่ลวงหลายจริงบอกฮือนายน้องฮักว่าไก่นักฟุงลายหากินยังยายเป็นหมู่ระรื่นอยู่กลางไพรละอากินไกลลำบอกนางน้องจุงไล่ไปสู่คอกเหือนเฮา
แย้มนานนางนงเหล่าจันตาจริงร้องจะไล่ฟุงไก่ว่าสู้สู้ดูระไก่ทั้งหลายสู้จุ่งเอากันไปเป็นหมู่ปิกกลับคืนสู่เล่าเมืองลังมาหากินสั่งที่ในป่าเอวสอดล่าไปแถมเล่าส่องนอนเอาเมียผัวเอากันเตียวหนัวตาป่าใหญ่ก็ไปหันใส่ฝูงหัวควายจางมาลาหายบ่อน้อยนับอันร้อยเป็นปานส่วนเตโจยันบอกไกรแล่นขึ้นต้นไม้รุกขาเอิ้นกำจ๋าบอกกล่าวว่าดูรามน้องเนาจันตาจู่จางจางมาหัวควายมีหลวงลายมากเต่านางจุงไล่เข้าไปสู่บ้านเฮือนเฮาแย้มนอนนางจันตานอนเนาหน้าไทยจริงออกปากไล่สัญญาฮือสัตตาฟุงใหญ่ว่าจุงเอากันไปสู่ในที่อยู่เฮือนเฮาย้อนเทวดาเขาแต่งตานจริงตามทันกำจ้าอันนางจันตานอนเอาบ่อคาดคืนกำเจ้าผัวควันฟุ้งหัวควายจางแม่ก็ไปตามกำนางว่าจูประการฟุ้งสัตว์ไปอยู่สำลานในคอกแห่งเฮือนนางก็มีและนาแล้วก็เอากันนี้จากที่หันไปตามขอบคันห้อมห้วยพาลิงจ้อยเป็นวังปลาส่วนสามีกาเตโจรีบมโนมนาลงสู่กลางหนองหมู่วังปลางมเอามัจฉาป่าบ่มีเงี้ยงส่วนป่าดุกอุยและดุกด้านหื้อนางจันตารีบงมเอาป่าดุกเหล่าคังเปิ้ลโตมนางรีบงมมาใส่ของนางนาน้องบ่โอยครั้งอันจากหมายฮือป่าปักมือนางให้ห้องครางเจ็บปวดก็ลวดบลางจักมีส่วนว่าเตโจนั่นก็งมบ่อย่างได้ปลากังและเปได้ปลากังว่าเป็นป่าดุกแล้วมาจุกยืนพอตั้งตาล่อดูแถมหันป่าดุกสแลมก็บ่มีป่าอื่นมาอยู่แกมจิ่งเอิ้นบอกคือจันตาว่าเป็นป่ากังข้าใจเว้ยเว้ยเจ้าอย่าย่างเป็นป่ากังจุงรีบงมเอานางอย่าจุกเศร้าอยู่จ้ามันบ่นิ่มท่าเฮานานางจุงกำเอามาอย่าจ้าน้องบ่ถ้ากว่ามันปักมือย้ำนอนนางงามลือจันตารีบมโนมนาสะสายรีบยับใดตันตาหากเป็นป่าดุกแงเงี้ยงคมยืนฮือแก่อุดมผัวควันยิ้มอัศจรรย์ยินอาจาจันเตใบเงี้ยงป่าบดได้ปักมือย้อนเตปะไทยอยู่ตือเวทไกลคุณแนนางหน้าไทยจันตาก็มีแลนาทาดนั่นไปนาสองขาผัวเมียก็ป้ากันไปเถิงที่หน้าผาเป็นด้อยจันห่อมห้วยเป็นป่ากวยหากยืมจำ
ป็นดงดำกลางป่าก็ไปปะหันใส่ผาหูบจางนอนมูบอยู่ข้างผาโอโซมส่วนเจ้าเตโจหนุ่มน้อยจริงก้อยเอาตัวเปลี่ยงขึ้นไปใดแล้วห้องแห่นางหน้าถอยคิงบางว่าดูรานางหน้าอาทายนางจะได้คัดคอจูงรีบแปลงขอและคอนปี้จักขีดต้อนเอาจ้างแห่งเฮาแย้มนอนนางนอดเนาน้องไทยอยู่บ่ได้คัดคอจิงตัดไม้มาแปลงคอยื่นเฮือแก่เจ้าบุญตื้อเตโจอันนั่งอยู่เหนือบนคอเนี่ยเอาไม้ขอซับสว่านก็กลายเป็นจางลุกโดยง่ายเร็วปานกลายเป็นคำเลื่อมหล่อลุดลงกองก่อตั้งเป็นสายแยมนอนจันตานายน้องลาเก็บคำเบ้าใส่ทงแง่เมื่อตาวันลงค่ำแล้วจริงร้องเรียกเอาผัวแก้วว่าลงมาแล้วนะเนตเดตังขีแง่สั่งวันนัดนาวิเศษจากห้องเหตุธรรมเทศนาเตโจยาโมล่ำดับมาถึงตอนที่สองขอปุงวางลงไว้เต้าอีก่อนเลยนะก็บังกลมสมฤทธิ์เดชเตโจยาโมล่ำดับล่ำดามาถึงยังตอนที่สองจบปริปุณนังไปสมแล้วที่อีป่อยแม่โทรศัพท์มาขอฟังซ้ำซ้ำแล้วซ้ำแหมฟังบะอิ่มฟังบะเบื่อบะก่ายเพราะฟังแล้วมันได้ข้อคิดได้สาระธรรมอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายการอยู่ร่วมกันเข้าใจกันมันมีความสุขเนี่ยตอนนี้กำลังประเดิมกู้แรกทดสอบตั้งแต่ป่อฤาษีป่อเสียถีเอาคำมาจ้างโดยเฉพาะกู้แรกเตโจกับจันตาซึ่งเป็นถ้าเปรียบประเดี๋ยวก็คือปนห้องว่าเป็นผัวแก้วเมียแสงหักแบ่งกันไม่มีวันแหน่งนายอยู่ด้วยกันด้วยความสุขบานบานใจบะพีดบะเถียงกันป่อเสียถีมาจ้างฮือพีดกันเตโจก็ลองพอหรอจะพอใจเมียนับตั้งแต่เริ่มแผนการแรกไปจันตาไปกาดเตโจก็แต่งให้ลองใจแจ้งไปแจ้งกองเมียไปกาดก็ลงมาอยู่เอาตัวไปกิ้งเกือกขี้เปอะขี้มาขี้มาบะเดียวละอ่อนกับหอนละบางมันบ่ค่อยมีละแต่ก่อนนี้พอห้องบ่าจานก่อนเพิ่นจะล้างถ้วยล้างจ้อนลงมาน่ะต้องปืนกะล่างปืนกะล่างก็คือใต้ถุนเนี่ยต้องอธิบายนะบะเดียวนี้เฮาบ่อู้มันก็เลยลืม ปืนกะล่างใต้ถุนแต่ก่อนนี้ปะต้นน้ําดําคือไก่มาเคียกินเศษอาหารล้างถ้วยลงบ่เอาลงฮะเตโจก็ลองลงไปนอนกลิ้งเกือกเถอะขี้มานมันไม่ใช่หอมนะน้ำขี้มาดำคลึเหม็นก็เหม็นเสร็จแล้วขึ้นไปนอนนอนกุ้มกระลุมนอนห่มผ้าจันตาไปกาดปีกมาเอ๊ะวันนี้ผัวไปที่ไหนปกติปีกมาก็จะหันผัวเพียวบ้านเพียวจองตำขอกหัวตำใต้ถุนตำปืนกันล่างกวาดหันเพียวนี่เนี่ยตบตบแตบแตบพอมอพอให้เข้าฮือแต่วันนี้อย่างดักปิ่งไปที่ไหนบลังไปป่ากะไปเสาะล่าของอย่างกะเสาะหาในกำปะ
ขึ้นไปบนเฮือนเข้าไปในเฮือนโอ้พ่อเข้าไปในเฮือนในห้องนอนไอ้ยังผัวนอนกึ่งดึงไปเปิดผ้าพ่อโอ้ตายละเป็นอย่างนี้ป้อมันแน่มีกาขี้เปอะขี้โตมเอ้ามันเป็นไอ้ยังนี่ห้องกับว่าใหญ่ปลายปอด่าแหมด่าจันตาอีห้าอีมุนยาสปะหนอกรรมที่บดีน่ะสรรหามาด่าจันตาก็บ่โคตรเอ๊บัดนี้แปลกบลั่งผีห้าซาตานเขาตือเขาสื่งกะโอ้บ่ได้ละต้องไปหาเมื่อหาหมอแต่ก่อนเนี่ยที่เปิ่งหรอมาห้องที่หนังไปหาเจ้านายไปถามเมื่อถามหมอกำลังกึดเตโจก็มากึดว่าโอ้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมกันเฮารู้เปิ้นว่าบ่ดีจุกันเกิดไปกลัวเป็นบาปเป็นกรรมกลัวเป็นกายกรรมวจีกรรมก็เลยกล้วยๆพอท่าทางของนางแล้วก็บอกโอ้อันอย่างเนี่ยน้องพี่เป็นอันอย่างไอ้เป็นอย่างไปกะจันตาก็บอกตะกี้เป็นยมโหดาข้าเจ้าอยู่โลโลโลถามดีกับได้ดีซะยังโอ้ไอ้ขอสู่มาเด้อน้องเด้อเออตะกี้อันถ้าจะเป็นหน้ามืดตามัวก็เลยอู้จาขอโทษขอโพยกลัวเป็นสิ่งบดียอมกันไปจันตาก็โอ้อันก็ลุกเอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาฮึปาเอาผัวไปอาบน้ำอาบหนองแล้วก็มาล้างที่นอนเอาเก็บผ้าปูที่นอนอย่างไปซักไปอย่างอยากทำความสะอาดแล้วก็ปากันกินข้าวกินน้ำกินข้าวไงจากนั้นก็ปากันเตโจก็เข้าใจแผนการต่อไปทดลองจวนกันไปวันนี้เราจะไปเสาะปูเสาะปลาเข้าป่าเนาะปลาเอาจันตาไปจันตาก็ตัวไปดาเข้าไต่เข้าถุงถุงห่อเข้าแล้วไปถึงมีดถึงพระตัวไปด้านแรกก็ไปหาป่าไปหาป่าป่านี่มันมีเงี้ยงป่าดุกป่าอย่างโมนี่ก็บอกให้ว่าใจป่ามีเงี้ยงเด้องมเตะแต่ใครฮือเงี้ยงป่าปักมือกับจันตาจันตาก็งมไปปรากฏว่าเทพยดาอาหักเปิ้นหูเปิ้นหันเนาะด้วยบุญบารมีอยู่ด้วยกันบ่เคยดุบ่เคยด่าผัวสร้างแต่คุณงามความดีงมได้สบายสบายเงี้ยงป่าก็บ่ปักมือได้ปูได้ป่ามาจัดนักจากนั้นก็ไปแฮมไปปะฝูงไก่ป่าไปปะฝูงนี่ก็บอกน้องเฮ้ยจันตาอันนี้ไก่เฮานั่นเนี่ยมันมาเสาะกินไก่แตะไก่ว่าบอกมันปิกปะไหล่มันปิกจันตาก็ปฏิบัติตามโอ้ไก่เจ้าทั้งหลายเสาะหากินไก่บ้านไก่จองไปปากันปิกเห็นเออปิกบ้านเฮาไปอยู่เล้าอยู่หลองบ้านเฮาปุ๊ดดีบดีเพิ่นจะเหี้ยหัวหน้าเพิ่นจะโกงยิงเพิ่นจะอันฆ่าหัวหน้าจากด่านแล้วก็ไปต่อแฮมบุบุญโคที่ไหนมีน้ำนักนักเตโจก็เอาจันตาบุญเพื่อที่จะขึ้นนางโคดนั่นน่ะจะได้คำปันนั่นน่ะบุญเข้าไปน้ำเกาะน้ำเกี่ยวน้ำพืชน้ำหยาดจันตาก็ไปจมบะบุญสักอย่างไปผัวไปแล้วก็ไปตัวไปจนไปปะใส่บะผาก้อนบะผาหรือหินหินผาเดียวกันก้อนใหญ่ๆเตโจก็บอกว่าโอ้จางขึ้นไปอยู่บนบะหินจางมาหมู่อยู่นี่น้องๆๆขอแปลงไม้ขอแปลงขอจางขอทรัพย์เนี่ยมาเฮือสักอันเหรอจะเอาจางเอาปีกบ้านจันตากับฝั่งกูเลยกูจอซ้อไม้ขอตำนะยื่นเฮือเตโจก็เอาไม้ขอนะซับ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 ก็ปรากฏว่าบะหินก็กลายเป็นจางแต่ลุกขึ้นได้พอลุกขึ้นต้องจางต้องบะหินที่ทับเนี่ยเป็นเงินเป็นคำจันตาก็ช่วยกันดึงเตโจหาบเงินหาบคำปีกบ้านปีกจองไปแล้วก็จะมีด่านต่อไปแฮมจะทดสอบทดลองกันไปเรื่อยๆถ้าเป็นกู้บุญบารมีนี่เปิ้นจะประจมแต่ถ้าบะเดียวนี่ก็ลองพอกันบะถ้าไปอันนี้อ่ะก็เดี๋ยวลองพอแหมกู้หนึ่งมันจะใช่หัวขันจะได้บ่ฮู้นี่เป็นเนื้อหาสาระเด้อก็คือการอยู่ร่วมกันญาติโยมทั้งหลายที่ตุลุงบอกไปแต่ต้นนั่นน่ะ
ตกลงปรงใจอยู่ร่วมกันแล้วดูใจกันมาแล้วพร้อมที่จะอยู่ครองฮักกันไปพยายามประคับประคองกันไปผัวเป็นตะกอนว่าจ้างตินหน้าจ้างตินหลังแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เต่ากันละความเคารพนับถือต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เปิ้นฮักเปิ้นนับถือกันแต่เดี๋ยวกับวันต่อๆไปจะเอามาอู้ให้ฟังเนอะวันนี้เวลาใกล้จะหมดละเหลือแฮมน้อยเดียวก็ขอโปร่งวางไว้เก้าอี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเนอะวันนี้เวลาหมดเวลาขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไปอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุดตนจุองจุผู้จุคนเนอะ